เอาว่าลูกเรียนเรียนนะครับแล้วก็ลูกเต่ามีอุปกรณ์2ชิ้นครับคือเหรียญกับลูกเต่าน้องๆครับเหรียญมีโอกาสขึ้นหน้าเลยครับหัวหรือไม่ก็ก้อยน้องครับถ้าเกิดเหรียญขึ้นหน้าหัวแล้วลูกเต่าไม่แต้ม1ก็แต้มลงไม่แต้ม1ก็แต้ม2นะขอบคุณครับไม่แต้ม1ก็แต้ม2ไม่แต้ม2ก็แต้ม3ไม่แต้ม3ก็แต้ม4ไม่แต้ม4ก็แต้ม5ไม่แต้ม5ก็แต้ม6ต่อไปน้องก้อยไม่ก้อย1ก็2 3 4 5 6น้องครับแซมเปิลสเปซมีกี่แบบเวลาเขาเขียนเนี่ยเขาจะเขียนคู่อันดับ H1 H2 คู่อันดับ H3 พี่บอกแล้วนะเวลาติวนี้เขียนสั้นๆก็พอให้สั้นที่สุดแต่เราเข้าใจ H1 ความหมายคืออะไร H1 ความหมายคืออะไรครับติ๊กคอร์ดความหมายคือเหรียญขึ้นหัวลูกเต๋าขึ้นแต้ม1ดีมากครับติ๊กตานีต่อไปครับเฮด1ต่อไปเฮด2เฮด3เฮด4เฮด5เฮด6ต่อไปครับไม่มีเฮด7นะต่อไปครับที1ก้อย1นะก้อย2ก้อย3ก้อย4ก้อย5และสุดท้ายคือเหรียญขึ้นก้อยลูกเต๋าขึ้น6แซมเปิลสเปซมีทั้งหมด12แบบต่อไปอ่านโจทย์ข้อ15ครับนี่คือผลที่อาจจะเกิดขึ้นทั้งหมดนะครับทำความเข้าใจครับน้องๆครับเรามาดูต่อในข้อ15นะครับมีลูกบอลสีแดง1ลูกครับและสีขาว2ลูกซึ่งลูกบอลแต่ละลูกมีลักษณะเหมือนกันอยู่ในกล่องทึบส่วนหยิบลูกบอลออกจากกล่องทึบนี้ขึ้นมา2ลูกพร้อมกันขีดเส้นใต้คําว่า2ลูกพร้อมกันขีดเส้นใต้คําว่า2ลูกพร้อมกันน้องครับลอยเมตรหนึ่งสองลอยทีนี้นะครับมีสีแดงลูกสีขาวสองลูกมันมีสีขาวสองลูกนะมันมีสีขาวสองลูกสองลูกเหมือนกันเป็นตัวนะทีนี้เนี่ยน้องต้องเขียนตัวเลขค่อยไว้นะครับที่สีขาวแล้วน้องวาดอุปกรณ์ก่อนข้อ15อุปกรณ์ของเรานะครับมีสีแดงเลขหนึ่งลูกแต่สีขาวมันมีสองลูกสีขาวมีสองลูกคือสีขาวคือ W นะสามลูกนี้ต้องมีขนาดเท่ากับเท่านี้น้องหลายคนเริ่มมีจินตนาการแล้วน้องจินตนาการอะไรน้องฟังพี่ดีนะพี่จริงๆแล้วเนี่ยผลที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่ยากเลยมันมีโอกาสที่จะเป็นแดง1ลูกแล้วก็เป็นขาว1ลูกหรือมันอาจจะเป็นขาวทั้ง2ลูกน้องๆหลายคนเริ่มมีจินตนาการแบบนี้แล้วพี่ผลที่เกิดขึ้นอ่ะมีแค่2แบบคือแบบแรกคือแดงลูก1ขาวลูก1แบบที่2คือขาวทั้ง2ลูก
หลายคนเริ่มมีจินตนาการแบบนี้พี่บอกเลยครับว่าน้องนึกแบบนี้ถูกว่าแน่นอนเลยมันต้องเป็นแดงลูกขาวลูกหรือเป็นขาวทั้งสองลูกน้องเดาถูกถูกต้องครับน้องคิดถูกครับแต่ข้อมูลตรงนี้ไม่มีประโยชน์สำหรับการไปคำนวณเรื่องความน่าจะเป็นเขาจึงไม่ให้เราคิดแบบนี้ครับคิดแบบนี้ไม่ได้ไม่ได้คะแนนครับแล้วคิดยังไงให้ได้คะแนนครับการหยิบขึ้นมา2ลูกพร้อมกันนั้นมีโอกาสแดงคู่กับขาวลูกแรกแบบนี้ครับต้องคิดอย่างนี้ครับหรืออาจจะเป็นแดงคู่กับขาวลูกที่2เห็นไหมน้องต้องคิดแบบนี้ครับหรืออาจจะเป็นขาวลูกที่1คู่กับขาวลูกที่2จะต้องมี3กรณีแบบนี้ไม่ใช่แค่2กรณีแบบนี้ไม่ใช่แค่2กรณีแบบนี้ใครต่อแค่2กรณีแบบนี้น้องมีเซนแต่น้องไม่ได้คะแนนครับเพราะข้อมูลตรงนี้มันไม่มีประโยชน์ในการคำนวณสรุปแล้วถ้าน้องยังไม่เข้าใจว่าเอ้ยอะไรคือเซนแล้วอะไรคือประโยชน์ในการคำนวณเนี่ยน้องจำก่อนเลยดีกว่าว่าต้องคิดแบบนี้คิดแบบนี้ไม่ได้ต้องคิดแบบนี้เห็นไหมพี่พยายามสอนให้น้องจินตนาการแต่ถ้าเกิดน้องจินตนาการไม่ออกพี่ก็จะแนะนำให้น้องจำแล้วเดี๋ยวน้องจะมีจินตนาการที่ดีขึ้นเมื่อน้องทำโจทย์เยอะขึ้นน้องครับแซมเปิลสเปซข้อนี้จึงตอบW 1 R W 2และ W 1 W 2ทำความเข้าใจน้องๆครับต่อไปเปิดหน้าต่อไปหน้าที่41มีลูกแก้วสีแดง2ลูกสีขาว2ลูกซึ่งลูกบอลนะครับเอาลูกบอลหรือลูกแก้วแน่แต่ละลูกนะครับมีลักษณะเหมือนกันนะคนพิมพ์หน่อยขี้เกียจนะก็เดียวใช่ไหมไม่ใช่พี่มาเป็นคนพิมพ์นะพี่ต้นเป็นคนพิมพ์บรรจุอยู่ในกล่องทึบเอาลูกแก้วหรือลูกบอลกันแน่ซูมหยิบลูกบอลออกมาจากกล่องทึบสองลูกพร้อมกันนะจงเขียนบทที่เป็นไปได้ทั้งหมดอ้าวน้องมันมีทั้งหมด4ลูกแล้วแล้วอยู่ขึ้นมา2ลูกพร้อมกันเหมือนเดิมเลยน้องครับอุปกรณ์ของเราเนี่ยเพิ่มจากข้อ15เพราะมันมีสีแดง2ลูกเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องมี R1 คือแดงลูกที่1กับ R2 แล้วก็มีขาวอีก2ลูกคือขาว1ขาว2น้องพี่ขอตอกย้ำไอ้คำว่าข้อมูลที่ไม่มีประโยชน์สำหรับการพิจารณาความน่าจะเป็นพี่อยากตอกย้ำน้องถ้าน้องเข้าใจเซนตรงนี้เนี่ยน้องจะจำได้ดีมากเลยแล้วเดี๋ยวพอมปลายเนี่ยน้องจะเข้าใจมากกว่าคนอื่นน้องลองจินตนาการนี้ว่าพี่จะบอกว่าการจินตนาการที่ผิดเนี่ยมีอะไรบ้างหยิบขึ้นมา2ลูกพร้อมกันทีนี้เนี่ยมีคนยืมลืมยางรถนะครับตั้งแต่วันแรกเลยแถวๆนี้ครับไม่รู้ใครพี่ลืมประกาศของใครครับยกมือขึ้นยางรถไม่มี ไม่รู้ของใครนะรู้สึกว่าจะเป็นของม.3กลุ่มแรกนี่แหละเดี๋ยวค่อยมาก็ได้นะถ้าเขินน้องครับการจินตนาการที่ยังไม่มีประโยชน์ต่อการคำนวณเนี่ยน้องหลายคนบอกพี่ว่าพี่มีโอกาสได้แดง2ลูกหรือพี่อาจจะได้ขาว2ลูกหรือพี่อาจจะได้แดงลูกหนึ่งกับขาวลูกหนึ่งนี่แหละครับคือสิ่งที่พี่อยากให้น้องจินตนาการแต่การจินตนาการตรงนี้ของน้องเนี่ยเป็นการจินตนาการที่ไม่มีประโยชน์ต่อการคำนวณความน่าจะเป็นเพราะมันไม่สามารถบอกได้ว่าเหตุการณ์ใดมีโอกาสเกิดขึ้นมากกว่ากัน